ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงเชกเช่นความปรารถนาของผมสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในจักรวาลของผมก็คือหนุ่มน้อยรูปร่างเพียวบางการได้เห็นเขาในสภาพที่งดงามรุ่งโรจน์ส่งความคิดของผมเข้าสู่สภาวะอันเข้มข้นของการกระตุ้นเกร็งที่โล่งสบายชายหนุ่มผู้หมกมุ่นกับแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังหัวใจที่เต้นแรงเขาลืมอนาคตไปเลยและนี่ก็คือคำพูดของเดนิสนิวเซนฆาตกรต่อเนื่องชายรักชายแห่งประเทศอังกฤษที่ก่อเหตุฆาตกรรมชายหนุ่มไม่ต่ำกว่า15คนและนี่คือการบรรยายชีวิตและอาชญากรรมสุดโหดของตัวเองผ่านเทปบันทึกเสียงสุดสะเทือนขวัญในห้องขังและนี่ก็คือเรื่องราวของเดนิสนิวเซนชายที่เรียกตัวเองว่าฆาตกรแห่งศตวรรษในลอนดอนประเทศอังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ปี1983วันที่อากาศหนาวจัดที่แคลีนการ์เด้นอพาร์ตเมนต์ใจกลางลอนดอนผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ได้รวมตัวกันยืนอยู่บริเวณท่อระบายน้ำซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบายน้ำได้พวกเขาจึงแจ้งให้วิศวกรของเมืองช่วยเข้ามาจัดการเมื่อวิศวกรเข้ามาตรวจก็พบว่าภายในท่อระบายน้ำนั้นมีชิ้นส่วนของมนุษย์เศษเนื้อและกระดูกอยู่จำนวนมากนั่นคือสาเหตุที่ไม่สามารถระบายของเสียออกไปได้ผู้อาศัยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นบนของอพาร์ตเมนต์ตำรวจของลอนดอนจึงมารวมตัวกันที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ขณะที่ตำรวจกำลังงุนงงกำลังช่วยกันทำการสืบสวนอยู่นั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในลักษณะที่แน่นิ่งเขาเดินเข้ามาหาตำรวจตำรวจก็สอบถามเขาก็พูดด้วยสีหน้าราบเรียบว่าแปลกจริงที่ตำรวจอยากรู้เรื่องของท่อระบายน้ำทิ้งของเขาตำรวจขึ้นไปในห้องของชายคนนั้นทันทีที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ากระแตะจมูกของตำรวจทันทีตำรวจรู้จักกลิ่นนี้ดีแล้วก็พูดตะคอกชายคนนี้ต่อไปว่าหยุดอ้อมค้อมได้แล้วชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ที่ไหนชายมองหน้าตำรวจแล้วก็ชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าตำรวจเปิดดูก็พบถุงดำขนาดใหญ่2ถุงและชิ้นส่วนของร่างกายจำนวนมากอยู่ในนั้นตำรวจจึงใส่กุญแจมือเขาแล้วก็แจ้งเขาในข้อหาผู้ต้องสงสัยในคดีก่อเหตุฆาตกรรมช่วงที่ถูกคุมขังอยู่บนรถไปสถานีตำรวจนั้นตำรวจได้ถามชายคนนี้ว่าฆ่าไป 1-2 คนนะชายคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าน่าจะประมาณ 15-16 คนนั่นทำให้ตำรวจรู้ว่าลอนดอนได้มีฆาตกรต่อเนื่องเข้าแล้วเดนนิสนิวเซนทำงานเป็นข้าราชการจัดหางานเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับคนในสังคมตำรวจทำการสัมภาษณ์นิวเซนแล้วเขาก็บอกทุกอย่างไม่เลี่ยงคำตอบแม้แต่เพียงคำถามเดียวเขาเล่าแบบไม่หยุดแบบตรงไปตรงมาโดยเล่าว่าเขามักจะไปที่คลับเฉพาะชายแบบรักชายเขาจะพาชายหนุ่มกลับมาที่บ้านของเขาบอกว่าหลังจากที่ดื่มกันจนเมาตกดึกเขาก็หลับไปแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาจะพบว่าชายคนที่เขาพามาด้วยก็กลายเป็นศพไปแล้วตำรวจตรวจสอบชิ้นส่วนของศพที่พบในท่อระบายน้ำว่ามี3ศพนิวเซนก็ได้บอกกับตำรวจว่าก็ได้ก่อเหตุฆาตกรรมอีกหลายรายประมาณ 15-16 คนในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเขาฆ่าไป3คนที่แคลีนการ์เด้นและอีกคนอื่นที่เขาฆ่าไปที่195 Melrose Avenueตำรวจจึงรีบระดมกำลังทั้งหมดไปที่195 Melrose Avenue เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับการก่อเหตุฆาตกรรมของนิวเซนนิวเซนได้บอกว่าเขาฆ่าทุกคนและจัดการกับศพโดยนำร่างนั้นเอาวางไว้ที่พื้นใต้ห้องของเขาแต่เนื่องจากมีจำนวนศพที่มากเกินไปและไม่มีพื้นที่เหลืออยู่แล้วเขาจึงจัดการกับศพโดยการนำศพไปที่สวนหลังอพาร์ตเมนต์โดยการเผาร่วมกับขยะใบไม้โดยทั่วไปเมื่อร่างไหม้ไปแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำการโปรยเถ้าและเศษกระดูกนั้นไปโดยรอบของสวนหลังอพาร์ตเมนต์นั่นเองจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยสืบหาพยานหลักฐานที่ทำการขุดค้นสวนเพื่อหากระดูกฟันหรือชิ้นส่วนของผู้ตายเท่าที่จะหาได้ตำรวจก็นำหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟันหรืออะไรก็ตามนะฮะไปพิสูจน์ร่วมกับหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางด้านการทำฟันของบุคคลที่มีการแจ้งว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็สามารถหาระบุตัวตนของเหยื่อได้จำนวนหนึ่งเลยนะครับระหว่างที่นิวเซนถูกกักขังเขาก็มีแนวคิดว่าเขาอยากจะเป็นนักเขียนนะครับอยากจะเขียนหนังสืออธิบายประวัติความเป็นมาของชีวิตและการก่อเหตุฆาตกรรมของเขาและนั่นก็คือจุดที่ทำให้เขานั้นบันทึกเสียงของตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราวการก่อเหตุฆาตกรรมและการสังหารเหยื่อที่เขาจำได้ครับ
การเลือกเหยื่อของนิวเซนก็คือเขาจะไปที่สถานบันเทิงที่เป็นเฉพาะทางของกลุ่มชายรักชายนะครับหรือสถานีโดยสารจะเข้าไปพูดคุยเพื่อรู้ประวัติเพียงคร่าวๆและจะเลือกชายที่เดินทางไปมาระหว่างจากต่างเมืองเข้ามาในเมืองนะฮะหรือชายเร่ร่อนหางานทำเด็กหนุ่มที่ต้องการเข้ามาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองหลวงของประเทศอังกฤษหรือกลุ่มชายรักชายที่เขาเชื่อว่าไม่น่าจะสืบหาประวัติไปได้นะครับหรือไม่ว่าจะหายตัวไปก็ไม่มีใครสนใจเขาใช้อุบายโดยทั่วไปก็คือยื่นข้อเสนอพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหรือที่พักพิงจากนั้นเขาก็จะพากลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเหยื่อรายแรกของนิวเซนก็คือสตีเฟนโฮมเป็นเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เกิดขึ้นวันที่30ธันวาคม1978ครับโฮมได้พบกับนิวเซนในผับแห่งหนึ่งชื่อว่าคริกวูดอาร์มวันนั้นโฮมก็ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนื่องจากอายุยังไม่ถึงนะฮะแล้วนิวเซนก็อ้างว่าโฮมนั้นมีอายุเกิน17ปีแล้วนิวเซนจึงเสนอให้โฮมนั้นไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาสัญญาว่าทั้งสองคนจะดื่มสุราฟังเพลงกันทั้งคืนและทั้งนิวเซนและโฮมก็ดื่มหนักก่อนที่สองคนนั้นจะผ่อยหลับไปครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนิวเซนก็ได้อ้างว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าโฮมนั้นนอนหลับอยู่ข้างๆเขาบนเตียงในสภาพแน่นิ่งไม่กล้าที่จะปลุกเขาจึงทิ้งไว้อย่างนั้นนะฮะนิวเซนทำการลูบไล้เด็กหนุ่มที่กำลังหลับไหลในช่วงขณะจิตหนึ่งนิวเซนก็ตัดสินใจว่าโฮมจะต้องอยู่กับเขาตลอดไปในช่วงวันปีใหม่ไม่ว่าโฮมนั้นจะต้องการหรือไม่ก็ตามนิวเซนก็เลยรีบไปคว้าเน็กไทขึ้นมาแล้วขึ้นคร่อมร่างของโฮมทำการรัดคอจนหมดสติแล้วก็นำร่างนั้นลงไปในถังที่เต็มไปด้วยน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาดแล้วก็นำร่างของโฮมไปวางไว้บนเตียงทาแป้งรูปไล้ร่างกายของเขาอีกครั้งแต่งตัวให้ร่างนั้นก่อนจะนำศพไปวางไว้ใต้พื้นห้องศพของโฮมที่ถูกมัดไว้ใต้แผ่นพื้นเป็นเวลาเกือบ8เดือนก่อนที่นิวเซนจะก่อกองไฟไว้หลังอพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็นำร่างของโฮมไปเผาในวันที่11สิงหาคม1979ในระหว่างปี1978ถึง1983นิวเซนได้สังหารชายที่เป็นเด็กชายอย่างน้อย12คนและพยายามจะฆ่าผู้อื่นอีก7คนในชั้นต้นเขาสารภาพว่าได้สังหารเหยื่อไปประมาณ 15-16 รายโดยมากเหยื่อถูกสังหารโดยการจับมารัดคอหรือการใช้ถุงนอนในการรัดคอบางรายเขาก็จับกดน้ำนิวเซนมีรูปแบบในการก่อเหตุแบบเดิมๆหลังจากการฆาตกรรมแต่ละครั้งนิวเซนก็จะนำเหยื่อมาอาบน้ำและแต่งศพโดยการทาแป้งระหว่างนั้นเขาก็จะทำการสำเร็จความใคร่ไปด้วยหรือทำกิจกรรมทางเพศกับร่างของเหยื่อไร้ลมหายใจซึ่งนิวเซนก็ได้เขียนอธิบายถึงความรู้สึกในช่วงการจับร่างของเหยื่ออาบน้ำไว้ดังนี้นะครับฉันทำให้เขานอนสบายในเตียงใหม่ของเขา1สัปดาห์ต่อมาฉันสงสัยว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่ก็เริ่มสลายตัวฉันจึงแยกร่างของเขาแล้วดึงร่างที่เปื้อนดินขึ้นมาจากพื้นผิวของเขาสกปรกมากฉันจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าและอุ้มเขาไปในห้องน้ำชำระร่างกายผิวแทบไม่มีสีอยู่เลยและผิวของเขาก็ซีดขาวแขนของเขาผ่อนคลายมากกว่าตอนที่ฉันวางเขาลงที่นั่นนิวเซนก็เก็บร่างของผู้เสียชีวิตไว้ใต้ห้องเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นะครับจนร่างนั้นย่อยสลายเน่าเหม็นก่อนที่จะทำการหั่นศพแล้วก็ควักเอาอวัยวะของเหยื่อออกมาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆกำจัดซากโดยการเผาในกองไฟหรือทิ้งลงในโถส้วมครับจากการขุดค้นในสวนหลังอพาร์ตเมนต์ที่เขากำจัดศพโดยการเผาก็ยังมีอีกอย่างน้อย8ศพนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้พวกเขาถูกลอนดอนกืนกินไปตลอดกาลครับนิวเซนก็จะกลายเป็นที่รู้จักกันในนามมัสเวลฮิลมอเดอร์ก็เพราะว่าเขานั้นได้ก่อเหตุในย่านมัสเวลฮิลทางตอนเหนือของลอนดอนนั่นเองนะครับในช่วงของการพิจารณาคดีเดนนิสนิวเซนได้ให้การปฏิเสธว่าตัวเองนั้นมีความผิดปกติทางจิตครับไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทำอะไรลงไปในช่วงการก่อเหตุเป็นโรคจิตแบบมีบุคลิกแบบแตกแยกหวาดระแวงจึงไม่จำเป็นต้องรับโทษเหมือนคนปกติโดยทั่วไปซึ่งนี่ก็คือคำแนะนำของทนายของเขาเองครับแต่อัยการของรัฐก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเดนนิสนิวเซนนั้นมีอาการป่วยทางจิตและทุกครั้งที่ก่อเหตุฆาตกรรมนั้นมีการไตร่ตรองและเตรียมการเอาไว้ก่อนและการพิสูจน์สิ่งนี้ก็คือก็ต้องเป็นเหยื่อของเขาที่รอดชีวิตมาได้ต้องมาขึ้นเหตุการณ์ในฐานะของพยานครับซึ่งก็เป็นการแน่นอนนะครับว่าไอเหยื่อหลายคนที่รอดชีวิตก็ล้วนแต่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นเกย์ซึ่งในช่วงปี1980นั้นนะฮะสังคมโดยทั่วไปก็ไม่ให้การยอมรับแบบเกย์นะครับ
คนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นจุดดำมืดในสังคมจะถูกตีตราว่าเป็นคนไม่ดีไม่ให้ค่าจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่คนเหล่านี้จะกล้าขึ้นมาให้การในชั้นศาลพอรู้ตัวว่าจะถูกสับเละจนไม่มีหน้าให้อยู่ต่อในสังคมอีกต่อไปนั่นเองนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปบางคนรู้ว่าถ้าปล่อยให้นิวเซนอยู่ได้ต่อไปนั้นเขาก็จะไปก่อเหตุเลวร้ายกับคนอื่นอีกที่สำคัญนะฮะพวกเขาก็อยากจะลบเลือนให้มันไปจากความทรงจำให้ได้มากที่สุดครับแต่ก็มีอยู่2คนที่พยายามออกจากมุมมืดนั้นให้ได้จึงตัดสินใจกล้าบอกเล่าเรื่องราวในชั้นศาลว่านิวเซนนั้นได้กระทำการอะไรอันเลวร้ายกับพวกเขาไปบ้างและในขณะที่กระทำนั้นเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและมีการเตรียมการทุกครั้งที่ก่อเหตุเช่นการเตรียมเชือกเตรียมถุงซิปเป็นต้นครับเมื่อทำการสืบพยานครบถ้วนแล้วนะฮะทางลูกขุนก็มีเสียงแตกในการตัดสินคดีความเสียงส่วนใหญ่บอกว่านิวเซนนั้นผิดจริงก่อเหตุทุกครั้งมีสติสัมปชัญญะทุกประการมีเพียงลูกขุนแค่2คนเท่านั้นนะครับที่บอกว่านิวเซนมีอาการทางจิตครับดังนั้นในวันที่4พฤศจิกายน1983ผู้พิพากษาจึงได้ตัดสินให้เดนิสนิวเซนจำคุกตลอดชีวิตในข้อหากระทำการฆาตกรรมจำนวน6คดีและพยายามฆ่าอีก3คดีแต่เขาได้รับการลดหย่อนโทษนะฮะโดยมีข้อเสนอแนะว่าเขาจะต้องรับราชการและทำงานให้กับหลวงอย่างน้อย25ปีครับเดนิสนิวเซนถูกลงโทษด้วยการถูกกุมขังในเรือนจำความปลอดภัยสูงสุดนะฮะของฟูซัตตันขณะนั้นเขาก็บันทึกเสียงบอกเล่าเรื่องราวของเขาไปนะฮะเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลยอร์กเมื่อวันที่12พฤษภาคม2018ด้วยเส้นเลือดอุดตันที่ปอดและเลือดออกในช่องท้องครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องของเขาเองนะครับนั่นก็เป็นการปิดฉากฆาตกรต่อเนื่องเดนนิสนิวเซนฆาตกรต่อเนื่องชายรักชายในประเทศอังกฤษครับฉันทำได้แค่สัมพันธ์กับภาพคนตายของคนที่ฉันสามารถรักได้ภาพของปู่ที่ตายไปแล้วของฉันจะเป็นแบบอย่างของเขาในความคิดของฉันที่โดดเด่นที่สุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องตายเพื่อที่ฉันจะได้แสดงความรู้สึกเหล่านั้นซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ฉันถือไว้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปู่ของฉันมันเป็นความรักแบบหลอกๆในวัยเด็กซึ่งยังไม่พัฒนาและเติบโตเต็มที่การได้เห็นพวกเหยื่อของฉันทำให้ฉันได้ความหวานที่ขมขื่นและความสงบชั่วคราวของฉัน